สวัสดีครับผมเข้าสู่ภารกิจขอเมียให้เพื่อนโอมนะครับผมหลอกเมียไปทำงานนะครับเพื่อที่จะมาทำภารกิจขอแฟนที่รักเนี่ยครับแต่งงานตั้งใจไปที่ร้านอาหารแถวบางพระกันก่อนนะครับตามไปเลยฮะร้านนี้ถ้าพามาสงสัยจะโดนมันไปหาร้านใหม่ต่อไปยังมีอีกที่นี่นะมันก็โอเคนะมันสวยมากอะแต่ว่ามันน่าจะต้องเซตอะไรเยอะอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้ในใจก่อนน่าจะยากมันลงทุนสูงเกินอะท้ายแล้วเราก็คุยกันแล้วจากทุกคนแล้วกันที่มาดูก็รู้สึกว่าที่เนี่ยโอเคที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะสวยที่สุดออกมาดีที่สุดครับคือเริ่มก็ขับรถมาแต่ปุ๊บว่าจะพาเข้ามาแต่ปุ๊บโดยที่มีน้องเขาเนี่ยเป็นคนพามาม้าเขานั่งนี้กูนั่งนี้ที่นั่งด้วยอืมแสดงว่ามึงต้องแย่งที่นั่งตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยวกูเดินมาถึงกูนั่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเตยก็จะมานั่งตรงนี้เดี๋ยวป้าก็ย้ายกล้องไม่แล้วตอนมาเพื่อนเขามาด้วยเลยป่ะไม่เขามาก่อนแล้วมาแอบมากับพวกมึงอ่ะจะมาเจอเราก่อนอืมแล้วเดี๋ยวบ้าจะเทคแคร์พาไปหลบกูเทคแคร์เลยเหรอคราวนี้อาตายนั่งนี่โอมนั่งนี่เสร็จปุ๊บกินข้าวใช่มั้ยก็คือทำเป็นสั่งกับข้าวไม่งั้นก็คือให้ลองนั่งให้ลงนั่งเสร็จปุ๊บระหว่างรอสั่งอาหารกูจะไปเข้าห้องน้ำเลยเพื่อติดไมค์เลยงั้นเดี๋ยวลองเดินดูทีนึงแล้วดูว่ามันมีอะไรผิดหรือว่าจะเสริมอะไรตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมพี่โอมไม่รู้สกิดปุ๊บตั้งไม่รู้เลยปังดอกไม้โปรยดอลลี่ไปดอลลี่หมุนยาวไปรู้สึกตื่นเต้นแทนเพื่อนของเราทำไมคะเพื่อนจะแต่งงานล่ะคะเดี๋ยวทุกคนฮะทุกคนจะใส่เพื่อนเตยใส่ป่ะไม่ตกใจว่าแข็งนี่คืออะไรครับโอ้มาแบบนี้ค่ะตัวการค่ะข้าวหลามหลงมูลสวัสดีค่ะรอเตยเลยวันนี้มาเซอร์ไพรส์อะไรเลยนะมันก็ไม่รู้ว่าเรามาใช่ไม่รู้สรุปนะคะคือไงคะบอกโอมว่าให้ถ่วงเวลาไว้ก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะแบบปวดขี้ก่อนก็ได้แล้วไปขี้ที่ปั๊มอะไรเงี้ยถ่วงเวลาไว้ก่อนขี้นานๆท้องเสียแวะชิลชมนกชมไม้ขับมาช้าๆอย่างเงี้ยน่าจะทันอยู่ถ้าไม่ทันแต่ว่าดีและแผนการที่โอมเตรียมไว้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่โด
ต่ดูท่าทางเตยอารมณ์ไม่ค่อยจะดีตามแผนพนักงานเข้ามาเชิญทั้งคู่ไปยังโต๊ะที่เตรียมไว้โอมพยายามจะทำตัวให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเมื่อเมนูอาหารมาถึงโต๊ะเตยก็จะบรรจงคัดสรรมันทุกเมนูเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกอ่ะเลือกได้แหละหลังจากที่เลือกเมนูเสร็จโอมก็จะดำเนินการตามแผนต่อไปและแผนคือขอตัวไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่เตยนั่งรอเราได้ให้เพื่อนเตยทักไลน์ไปเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทำให้โอมเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นโอมต้องรีบวิ่งอย่างหลบๆซ่อนๆเพื่อไปเรียกเตยให้มาที่ชายหาดตามแผนให้เตยมาเจอเพื่อนๆเฮ้ยนี่มาทำเซอร์ไพรส์นะไม่ได้มาเที่ยวกันแหมเซลฟี่กันใหญ่และนาทีที่เตยมาเจอกับเพื่อนเตยก็เซลฟี่ติดแฮชแท็กกันเลยทีเดียวตัดภาพไปที่โอมดีกว่าโอ้ยเย็นเย็นขึ้นมาไปแล้วแต่ละท่านกูด้วยทำใจร่มๆไว้ค่อยๆตั้งสติมันต้องดีสิวะกลัวมันไม่แต่งอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่หายโกรธเลยเมื่อคืนวันนี้มันยังไม่คุยด้วยเลยนะเนี่ยจริงแหวนอยู่ป่ะเนี่ยเช็คดิดูดิเอ๊ะเอามาเมื่อเช้าพี่พร้อมมือไม้สั่นหมดStep into my life like someone brought the vision to the blind. Every time that you smile, like the sun that shines in the midnight sky, you are the only one. You are the only one. When you stand.I wanna hold you tight and stop the time. Anything that makes you cry, I'm gonna find a way to make your tears run dry. You are the only one. You are the only one. You are the only one who can rewrite my story.The only one who can rearrange my heartbeat is you. You are the only one who can remake the world I've seen. The only one who can replace my empty dream is you.เราก็คบกันมานานแล้วเนาะต้องผ่านเรื่องดีไม่ดีมาเยอะเหมือนกันเนาะจะเจอแต่งงานกับอมอมนะLike the sun that shines in the midnight sky, you are the only one. You are the only one. จะมีผัวแล้วค่ะ
ื่อคืนก็กลับดึกใช่ไหมเขาโทรมาผมก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ทะเลาะกันชุดใหญ่ตอนขับรถมาก็ไม่พูดด้วยเลยทั้งทางอ่ะกลัวว่าเขาจะไม่เป็นไปตามที่เราแผนไว้อ่ะสุดท้ายแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับจะไม่มาแล้วด้วยก็เมื่อวานไม่ยอมรับโทรศัพท์คือตอนแรกผมมาป่วยคือนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะมาทำสถานที่ที่นี่แหละด้วยความที่มันแต่ละคนก็มีงานทำได้ทำจริงๆมันก็เย็นแล้วพอเย็นปุ๊บกว่ามันจะเสร็จมันก็เลยมืดพอเขาโทรมาถ้าเรารับเนี่ยเขาก็จะรู้ไงว่าเรามาทำอะไรพวกนี้ต้องไม่รับพอไม่รับปุ๊บมันก็เลยมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแล้วบอกให้มาขอตั้งนานมากๆแล้วค่ะตอนแรกก็หงุดหงิดค่ะเลิกหวังเรียกว่าเลิกหวังไปแล้ว คือหวังแต่ไปญี่ปุ่นไทเปแบบว่าเฮ้ยต้องฟูจิแน่ๆก็ไม่ก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่ทำงานขอบคุณตากล้องน้องทีมงานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนของน้องเตยทุกคนน่ะที่ทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จอะเพราะว่ามันไม่มีใครมันจะไม่สำเร็จเลยมันต้องมีทุกคนในนี้จริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมด้วยกันค่ะก็ขอให้รักกันนานๆนะคะอดทนมีความสุขมากๆค่ะเตยอย่าด่าพี่อุ้มเยอะนะสงสารพี่อุ้มบ้างมีความสุขมากๆขอให้รักกันนานๆนะคะเตยมีความสุขมากๆนะแล้วก็อย่าด่าพี่อุ้มเยอะเหมือนกันให้น้องเตยมีความสุขนะคะแล้วก็เรื่องเดียวเลยคือรักกันนานๆมีอะไรก็ช่วยเหลือกันรักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะครับก็อยากจะบอกโอมนะครับว่าตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาหลายปีจริงๆแล้วเราคบกันมานานกว่าเตยนะครับก็เคยอยู่ห้องเดียวกันฮะเคยอยู่ห้องเดียวกันเคยโดนหมาโอมเยี่ยวใส่หัวมาก่อนครับก็อยากให้เพื่อนมีความสุขอยู่กันนานๆพยายามอย่าโกหกเยอะโกหกยังไงเขาก็จับได้ตัวมึงแข็งทื่อเลยโอมนะโอเคครับขอแสดงความยินดีกับเสือคลุกด้วยที่มีครอบครัวจริงจังแล้วขยาขยาคลุกอะไรคลุกเฉยๆพอก็มีความสุขมากๆแล้วกันก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละก็ทะเลาะกันไปต่อไปนานๆแค่นี้แหละอยากจะบอกโอมว่าดีใจด้วยที่สุดท้ายก็เลือกคนที่จะมาอยู่ด้วยได้แล้วอะไรเงี้ยนะก็ดีใจไงก็ดีใจไงก็อยู่ด้วยก็ดีไงก็มีคนอยู่ด้วยแล้วก็ดีถูกต้องแล้วที่ตั้งใจทำทุกอย่างอยากให้เป็นความทรงจำที่ดีของโอมกับเตยตลอดไปแล้วก็รักกันนานๆครับผมคบกันไปเนาะมันก็อยู่กันอีกยาวก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปอยู่ด้วยกันนานๆสาธุถ้อยทีถ้อยอาศัยแปลว่าอะไรครับอย่าให้มันแปลนี่ช็อตมันอ๋อช็อตนะเออก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็คุยกันให้เยอะขึ้นช่วยเหลือกันให้มากขึ้นชีวิตคู่คงไม่มีความเป็นส่วนตัวแบบกูอารมณ์ติดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแบบมันต้องเสียสละแล้วก็ครึ่งทางขอให้มีความสุขแค่นี้แหละก็ขอให้งานแต่งงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าขอให้ครั้งนี้ดีนะจะได้ไม่ต้องคำครั้งหน้าอีกเราเล่นนะเราเล่นนี่ครั้งนี้ดีแล้วไงก็ขอให้รักกันนานๆครับดีใจด้วยเออดีใจด้วยจริงๆวันนี้เราขาดคนหนึ่งขาดแจ็คอีกคนใช่ไหมครับตอนนี้น่าจะนั่งฟังอยู่ในงานก็ไม่เป็นไรครับก็ขาดคนเดียวแค่คนเดียวไม่เป็นไรแค่คนเดียวงานได้ยินดีกับพี่โอมแล้วก็เตยด้วยนะคะก็รู้จักกับพี่โอมมาประมาณ3ปีได้แล้วตั้งแต่เขาทำงานมาพี่โอมก็เป็นพี่ที่นิสัยดีแล้วก็รักเตยมากๆอยากให้ดูแลกันรักกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่โอมก็ตั้งแต่รู้จักมาก็เป็นพี่ชายที่ไม่เจ้าชู้ครับรักครอบครัวขอให้ถืออะไรนะเขาเรียกว่านะถืออะไรนะไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับผมก็ยินดีด้วยนะคะพี่โอมแล้วก็เตยขอให้พี่โอมเชื่อฟังเตยอย่างนี้ไปนานๆส่วนเตยก็อย่าดูพี่โอมมากค่ะอวยพรให้น้องทั้งสองนะครับมีความสุขมากในการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปรักกันมากๆเข้าใจซึ่งกันและกันครับก็ดีใจด้วยกับน้องโอมกับเตยโอเคก็ขอให้น้องมีความสุขเป็นฝักเป็นฝานในครอบครัวมีตัวเล็กเร็วๆให้พวกพี่ๆแล้วกันเนาะยินดีด้วยครับครับ